ต้องวีลูมข่าวต่างประเทศนะคะไปดูวัคซีนรัสเซียหน่อยตอนนี้มีผู้นำหลายประเทศเลยนะคะพยายามจะแย่งชิงเพื่อจะเป็นหนูทดลองคนแรกเหรอคะคุณพัฒน์คือการเป็นหนูทดลองดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่คงไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะแต่สำหรับวัคซีนโควิด19ที่ตอนนี้ใครๆก็อยากจะได้ตอนนี้มีหลายประเทศเลยนะคะที่ผู้นำบอกว่าฉันพร้อมที่จะเป็นหนูทดลองนอกจากโรดิโกดูเตเต้ผู้นำฟิลิปปินส์ที่เคยนำเสนอไปแล้วตอนนี้มีหลายคนเลยนะคะจะมีใครบ้างเดี๋ยวพามาติดตามพร้อมๆกันนะคะผู้นำโลกที่ล่าสุดออกมาประกาศว่าฉันพร้อมจะเป็นหนูทดลองฉันพร้อมจะเป็นอาสาสมัครเลยสำหรับกลุ่มคนแรกๆที่จะได้รับวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียเนี่ยนะคะส่งมาให้ฉันเดี๋ยวฉันรับไว้เองนะคะฉันพร้อมมากๆเลยส่วนใหญ่เป็นผู้นำจากประเทศแถบลาตินอเมริกาค่ะอเมริกาใต้นั่นเองนะคะเพราะว่าณเวลานี้ค่ะลาตินอเมริกาเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อโดยภาพรวมทั้งภูมิภาคนะคะเกินกว่า6ล้านคนเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงนี่แหละส่งผลให้มีหลายผู้นำนะคะที่ออกมาบอกว่าส่งมาเถอะฉันเนี่ยจะเป็นอาสาสมัครคนแรกๆของประเทศเองนะคะถ้าหากว่าเข้ามาในประเทศฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยให้ได้ดูกันเลยจะได้รู้ว่ามันปลอดภัยหรือไม่นะคะเพราะเชื่อว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยแล้วค่ะที่ยังคงไม่มั่นใจว่าวัคซีนของรัสเซียสปุตนิก V เนี่ยจะมีความปลอดภัยจริงหรือไม่มีใครบ้างผู้นำของเม็กซิโกเลยค่ะประธานาธิบดีแอนเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ค่ะประกาศเมื่อวานนี้เองนะคะบอกว่าเขาเนี่ยแหละพร้อมที่จะเป็นคนแรกอาสาสมัครกลุ่มแรกเลยนะคะในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศรัสเซียนะคะโดยบอกว่าการทดลองฉีดคนแรกก็จะได้รับประกันว่ามันปลอดภัยสำหรับชาวเม็กซิกันทุกคนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้นำหญิงแห่งโบลิเวียจินายอาเยสค่ะที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ประกาศตัวเหมือนกันว่าถ้าวัคซีนเข้ามาแล้วพร้อมที่จะนำไปฉีดให้กับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะได้เป็นคนที่ป้องกันโควิด-19 ได้นะคะเพราะว่าต้องติดต่อบรรดาคนที่ติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งท่านคนนี้เลยนะคะประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลานั่นเองนะคะมาดูโรเนี่ยบอกว่าถ้าว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยเข้ามาในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อไหร่คนแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนั่นก็คือตัวเขานะคะก็เป็นการแสดงความมั่นใจแล้วค่ะว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยมีความปลอดภัยจริงคนเวเนซุเอลาจะได้ไม่ลังเลใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาฉีดแล้วมันมีประสิทธิภาพมากเพียงพอเนี่ยนะคะเห็นผลค่อนข้างดีเนี่ยรัฐบาลของเวเนซุเอลาถ้าหากว่าได้วัคซีนมาจากรัสเซียแล้วที่มีการเจรจากันอยู่เนี่ยนะคะก็จะทำนำวัคซีนตัวนี้เนี่ยไปฉีดให้กับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ให้กับคนเฒ่าคนแก่แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นผู้นำของลาตินอเมริกาค่ะที่ออกมาประกาศตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าพร้อมที่จะเป็นหนูทดลองให้กับวัคซีนโควิด-19 ของรัสเซียตัวแรกของโลกที่มีชื่อว่าสปุตนิก V นะคะที่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติจากทางกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียไปเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะคือถ้าหากว่าเราพูดถึงนายมาดูโรผู้นำของเวเนซุเอลาเมื่อสักครู่ที่พูดไปนะคะว่าพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครคนแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือที่ผ่านมาเขาโดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยกดดันอย่างมากเลยเพราะอย่างที่เราทราบกันนะเวเนซุเอลากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีประเด็นเรื่องของความไม่ลงรอยกันนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาหลายต่อหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วพอเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเรื่องของบรรดาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะว่าสหรัฐเนี่ยกีดกันหลายอย่างเลยนะคะบอกว่าบริษัทอเมริกันต่างๆที่ทำธุรกรรมกับเวเนซุเอลาให้บรรดาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ชุด PPE หรือแม้แต่ให้วัคซีนกับเวเนซุเอลาเนี่ยห้ามเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเลยนะคะคือห้ามการทำธุรกรรมใดๆกับเวเนซุเอลาเลยเพราะฉะนั้นเวเนซุเอลาการเป็นปฏิบัติกับสหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องหันหน้าหารัสเซียเป็นพันธมิตรกับรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะไปขอวัคซีนจากรัสเซียเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นได้เป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะก็เชื่อว่ารัสเซียน่าจะมีการส่งมอบวัคซีนให้กับเวเนซุเอลาซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีมาโดยตลอดนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เนี่ยความขัดแย้งระหว่างเวเนซุเอลากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าการที่อเมริกาขัดขวางไม่ให้แต่ละบริษัทไปทำธุรกรรมกับเวเนซุเอลาส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในเวเนซุเอลาเพื่อใช้ในการ
ป้องกันการระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็ทำให้เวเนซุเอลาเนี่ยมีการตอบโต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นการที่มีการจับกุมทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอเลียตอับรามส์นะคะก็เพื่อเป็นการตอบโต้นโยบายที่แข็งกร้าวกับสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นโฉมหน้าของผู้นำหลายชาติในลาตินอเมริกาแน่ผู้นำเม็กซิโกผู้นำของเวเนซุเอลาผู้นำโบลิเวียเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ไปก่อนหน้านี้เธอไม่ได้ยืนยันนะคะว่าตัวเธอเนี่ยจะขอรับวัคซีนตัวนี้ด้วยแต่อยากจะได้วัคซีนตัวนี้มาให้บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ในโบลิเวียเนี่ยใช้ในการป้องกันโควิด -19 นั่นเองเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศไปมากกว่านี้เพราะว่าหลายประเทศในลาตินอเมริกาก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงเพิ่มสูงอยู่ด้วยแม้ว่าวัคซีนของโควิด19ของรัสเซียเนี่ยจะยังไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกก็ตามนะคะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดให้วัคซีนของรัสเซียยังคงอยู่แค่ในขั้นตอนการทดลองในมนุษย์ในเฟสแรกเท่านั้นนะคะก็คือในขั้นแรกสุดเลยยังไปไม่ถึงขั้นที่3เลยนะคะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียเองก็มีการอนุมัติวัคซีนตัวนี้ไปเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่ารัสเซียเนี่ยจะทำการทดลองในมนุษย์ในขั้นที่3ก็คือทดลองในกลุ่มคนหมู่มากเนี่ยนะคะไปพร้อมๆกับการเดินหน้าผลิตวัคซีนป้องกันโควิด19ซึ่งการอนุมัติวัคซีนของรัสเซียเนี่ยก็มีขึ้นเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนนะคะหลังจากที่วัคซีนตัวนี้ได้เริ่มทำการทดลองในมนุษย์ในขั้นที่1นะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในรัสเซียเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าจากการทดลองในมนุษย์เนี่ยมันมีความสำเร็จประสบความสำเร็จเพียงแค่ราวๆสัก 10% เท่านั้นเองนะคะมันยังไม่ได้มีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเลยว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนแม้ว่าผู้นำของรัสเซียจะออกมากล่าวว่าเขาได้ทำการฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับหนึ่งในลูกสาวของเขาก็ตามนะคะส่วนนักวิทย์บางคนเนี่ยก็บอกว่าดูเหมือนรัสเซียเนี่ยจะคำนึงถึงเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะมากกว่าเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งอย่างที่เรารายงานกันไปนะคะว่าลาตินอเมริกาเนี่ยต้องการวัคซีนอย่างมากเลยเพราะว่าผู้ติดเชื้อโดยภาพรวมของทั่วทั้งภูมิภาคเนี่ย6ล้านกว่าคนทีนี้ลองมาแยกจำแนกดูนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบราซิลแน่นอนค่ะอันดับ1ของภูมิภาคอันดับ2ของโลกนะคะติดเชื้อมากกว่า3,300,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 180,000 คนนะคะตามด้วยอันดับ2คือเปรูนะคะเปรูเนี่ยก็ติดเชื้อมากกว่า 540,000 คนแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 26,000 คนอันดับ3คือเม็กซิโกค่ะติดเชื้อมากกว่า 520,000 คนแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 56,000 คนนะคะอันดับที่4คือโคลอมเบียแล้วก็อันดับที่5คือชิลีส่วนโบลิเวียเนี่ยติดเชื้ออยู่ที่แสนกว่าคนนะคะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ 4,000 กว่าคนแล้วก็เวเนซุเอลาเนี่ยตัวเลขดูเหมือนยังไม่สูงมากนะคะ 34,000 กว่าคนสำหรับผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ288คนค่ะแต่พวกเขาเนี่ยต้องการมากๆเลยนะคะวัคซีนเพราะว่าเป็นความหวังมากๆเลยนะคะในการที่จะยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคได้นะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนึงค่ะเพิ่งจะมีการเผยแพร่ออกมาจากทางฝั่งของรัสเซียนี่ค่ะเป็นคลิปโปรโมทวัคซีนสปุตนิกวีอย่างเป็นทางการนะคะอย่างที่เราเห็นเลยตอนแรกเนี่ยเป็นภาพของลูกโลกแล้วลูกโลกเนี่ยก็คือถูกไวรัสเนี่ยมาหุ้มนะคะมากลืนกินว่าง่ายๆเถอะก็คือไวรัสตัวนี้มันกินไปทั่วโลกแล้วนะคะแล้วจากนั้นก็มีตัววัคซีนนี่แหละค่ะแล้วข้างในเนี่ยก็มีชื่อของวัคซีนก็คือสปุตนิกวีแล้วก็มีธงชาติของรัสเซียด้วยนะคะบอกว่าวัคซีนตัวนี้แหละที่เป็นความหวังในการที่จะยับยั้งเจ้าไวรัสในการที่จะฆ่าไวรัสให้มันหมดไปจากโลกได้ก็เป็นคลิปโปรโมทอย่างเป็นทางการของวัคซีนสปุตนิกวีของรัสเซียนั่นเองนะคะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการทดลองในมนุษย์ขั้นที่3ไปพร้อมๆกับการเดินหน้าผลิตวัคซีนเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งการทดลองในมนุษย์เนี่ยก็มีทั้งที่บราซิลนะคะซาอุดิอาระเบียแล้วก็ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปพร้อมๆกับการผลิตวัคซีนนั่นเองค่ะคุณโมไนคุณอรการค่ะตั้งแต่2วันแรกที่รัสเซียประกาศบอกว่ามีคำสั่งซื้อมาเป็นพันล้านโดสเลยด้วยซ้ำนะคะขอบคุณใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ